ไฟฟ้ามันกระตุกระบบมันรวนไปหน่อยวัดนี้อยู่ตรงรอยต่อนะระหว่างศรีราชากับบ้านบึงเรียกว่าเป็นพื้นที่ชายขอบเวลาน้ำไม่ไหลก็ตรงนี้ไม่ไหลก่อนเวลาไฟจะเสียเสียตั้งแต่หมู่บ้านมาเป็นหมู่บ้านชายขอบการปฏิบัติธรรมต้องช่วยตัวเองครูบาอาจารย์ช่วยได้แค่บอกทางให้พวกเราต้องเดินด้วยตัวเองให้ได้อย่าทำตัวเป็นเด็กทารกแรกเกิดอะไรอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้แรกๆก็อาจจะเหมือนเด็กทารกพ่อแม่ต้องประคบประงมหน่อยก็โตได้ต้องโตด้วยตัวเองให้ได้การปฏิบัติก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์ช่วยเราตอนเรายังไม่รู้วิธีปฏิบัติคล้ายๆพ่อแม่สอนให้รู้จักยืนให้รู้จักเดินส่วนจะยืนไหมจะเดินไหมจะวิ่งได้ไหมอยู่ที่ตัวเราเองจะยืนหยัดอยู่ได้ไหมอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะหลวงพ่อเคยเห็นเยอะแยะเลยตามวัดมีครูบาอาจารย์อยู่สดชื่นสดชื่นก็ไม่ได้ภาวนาเท่าไหร่หรอกมีความสุขวันๆ นึกถึงครูบาอาจารย์มีความสุขกันบางทีก็ยึดถือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครูบาอาจารย์บางทีก็มีการแบ่งสรรกันคนนี้ช่วยดูแลครูบาอาจารย์ในเรื่องนี้วันนี้เรื่องนี้ห้ามก้าวไก่กันเดี๋ยวตีกันบางที่ก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่แอบโซลูทหนึ่งเดียวคนอื่นอยู่ในอำนาจหมดมีหลายแบบธรรมะต่างๆมีทั้งระบบเจ้าแม่เจ้าพ่อคนเดียวส่วนใหญ่เจ้าแม่กับระบบพระผู้เจ้าแม่มีเยอะหลายคนอยู่แบ่งงานกันแบ่งพื้นที่กิจกรรมห้ามก้าวไก่หรือไม่มีใครชนะเด็ดขาดคนใดคนนั้นพวกนี้แต่ละคนนั้นใหญ่มากเลยใครเข้าไปในวัดแล้วต้องสู่หกเขาต้องนอบน้อมเชื่อฟังไม่งั้นเข้าไปหัวเดียวกระเทียมรีบนะลำบากกระทั่งข้าวยังไม่มีกินเลยในความใหญ่นั้นไม่ได้ใหญ่ด้วยศีลด้วยธรรมนะใหญ่ด้วยการสร้างอาณาจักรขึ้นมาพอสิ้นครูบาอาจารย์เท่านั้นหงอยหงอยอยากจะบอกว่าเหมือนหมาหงอยก็ไม่ดีไม่สุภาพเฉาไปหมดเลยเหมือนที่สู้ซาขึ้นมานะอาศัยครูบาอาจารย์คนเขาเคารพครูบาอาจารย์ยกเลงใจครูบาอาจารย์เขาก็ยอมไปสิ้นครูบาอาจารย์คราวนี้ความรู้สึกที่แท้จริงของคนอื่นที่เขามีด้วยมันก็ออกมาแล้วบางคนแกใจดีนะช่วยเหลือใครไปก็ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยสิ้นครูบาอาจารย์แล้วคนก็รักนะวันนั้นก็อยากได้ตัววันนี้ก็อยากได้ตัวไม่ได้เอาไปทำอะไรเอาไปเลี้ยงอย่างนั้นมีนะแต่น้อยเต็มทีเลยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ไปไหนกลับบ้านทำไม
เอาชีวิตไปฝากไว้กับอะไรที่ไม่มีสาระแก่นสารคนซึ่งอยู่กับครูบาอาจารย์นะมีครูบาอาจารย์เข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติให้จริงจังพอไม่มีครูบาอาจารย์แล้วก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเหมือนเด็กที่แข็งแรงแรกๆนอนแบบเบาะอยู่แล้วก็ลุกพลิกตัวได้พลิกตัวได้ก็ขึ้นคลานได้ขึ้นเดินได้ทีแรกก็เดินได้เองพอเดินเป็นแล้วไม่อยากเดินแล้วอยากให้คนอื่นอุ้มแล้วเด็กอย่างนั้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะเหมือนเด็กที่ช่วยตัวเองได้นักปฏิบัติก็แบบเดียวกันอยู่กับครูบาอาจารย์ว่าไม่มีครูบาอาจารย์นะต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้หลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เด็กก็จริงนะแต่ว่าเรียนกับท่านพ่อหลีไม่กี่ปีนะไปเรียน02รู้สึก05 06อะไรเนี่ยท่านก็สิ้นนะแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรรู้แต่เรื่องทำอานาปานสติเพราะนั้นสิ้นไปแล้วก็ยังเล็กยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่มาเรียนกับหลวงปู่ดูลย์เดินเรียกว่าเป็นคนเด็กที่เดินได้ด้วยตัวเองแล้วครูบาอาจารย์ท่านให้เดินได้แล้วท่านมรณภาพไปขณะนั้นใจยังหายเลยใจนะหัวเวมีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกกำพร้าซะแล้วตอนพ่อแท้ๆตายใจไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาของโลกตอนที่หลวงปู่ดูลย์มรณภาพนะใจหายเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกกำพร้าต่อไปเนี้ยเราต้องช่วยตัวเองให้มากอาศัยสิ่งที่ท่านให้ไว้เป็นมรดกธรรมะเราเดินไปข้างหน้าไม่ให้ท้อแท้ล้มเหลวไปด้วยคนจำนวนมากเลยนะที่หลวงพ่อเห็นตามวัดต่างๆพอสิ้นครูบาอาจารย์ก็ล้มละลายในการปฏิบัติเลิกเลยไม่มีแล้วอันนั้นเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ไม่โตป้อนน้ำป้อนข้าวกันอยู่ด้วยต้องเอาใจในตอนหลวงปู่ดูลย์ท่านสิ้นนะหลวงพ่อรู้สึกนะใจหายเลยพ่อแม่ของเราที่แท้จริงในวัฏสงสารเนี่ยตายไปแล้วต่อไปนี้เราต้องช่วยตัวเองให้ได้แต่นั้นไม่เคยหยุดนะสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่บางวันเรายังรู้สึกทะเลถลายบ้างพอรู้สึกว่ามีปัญหาขึ้นมาก็วิ่งไปหาครูบาอาจารย์ได้ให้ท่านช่วยให้ท่านแก้ได้แต่พอไม่มีครูบาอาจารย์นะใจมันรู้สึกว่าเราต้องช่วยตัวเองให้ได้แล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันแปลกนะรู้สึกว่าหลวงปู่ดูลย์อยู่กับหลวงพ่อทั้งวันเลยทั้งคืนใครๆหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอเราคิดอย่างนี้รู้เลยว่าหลวงปู่จะพูดอะไรถ้าเราพูดแบบนี้หรือเราทำแบบนี้หลวงปู่จะชมหรือหลวงปู่จะตำหนิหลวงปู่ดูลย์ไม่ค่อยตำหนิใครนะจะตำหนิด้วยสายตาเป็นหลักไม่ค่อยพูดนะท่านไม่ค่อยพูดแต่หลวงท่านพูดเนี่ยนะเอาดีไม่ได้นะคือต้องสุดวิสัยจริงๆท่านถึงออกปากมาหลวงพ่อตักตวงประโยชน์นะจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นท่านสิ้นชีวิตไปเราก็ยังได้รับประโยชน์จากท่าน
เราจะคิดอย่างนี้จะพูดอย่างนี้จะทำอย่างนี้เนี่ยเหมือนอยู่ในสายตาของหลวงปู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีความรู้สึกนะเราไม่มีหลวงปู่หลวงปู่กับอยู่ใกล้ชิดเรามากกว่าเก่าซะอีกเงินหลวงพ่อจะไม่มีคำว่าขี้เกียจภาวนาทะเลทลายสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันเป็นนิสัยเป็นสันดานที่สะสมมาอย่างนั้นเวลาทำอะไรทำให้ถึงที่สุดให้สุดฝีมือสุดกำลังอันนี้หมายถึงทำความดีนะทำความชั่วคิดจากชั่วเท่านั้นนะเห็นหลวงปู่ตาเขียวใส่แล้วทำไม่ได้เนี่ยใจของนักปฏิบัตินะมันผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนอยู่ในสายตาท่านตลอดเวลาถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ได้นะการปฏิบัติเราจะเจริญเร็วเลยเราไม่กล้าทะเลทลายนั่นหลวงพ่อตลอดเวลาที่ผ่านมานะที่ภาวนามาเนี่ยใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดตื่นนอนมาก็ภาวนานะตอนที่ตื่นเนี่ยเห็นจิตขึ้นจากภวังค์เห็นมันขึ้นมาเลยนะกระทบเข้ากับความรู้สึกนึกคิดนะถัดจากนั้นจิตก็ขยายความรับรู้ออกไปจัดจิตก็กระทบเข้ากับความรู้สึกนึกคิดเวทนาสัญญาสังขารถ้าจากนั้นจิตก็ขยายความรับรู้ออกไปอีกชั้นหนึ่งเข้าไปที่กายคราวนี้มีขันธ์ห้าครบแล้วคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะแต่สภาวะขันธ์ห้าที่มันปรากฏให้หลวงพ่อเห็นนะมันขึ้นมาจากจิตดวงเดียวนั่นแหละแล้วกระทบกับ นามคือสุขทุกข์ดีชั่วความจำได้หมายรู้นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารจิตผุดขึ้นมาแล้วมันก็แผ่ความรับรู้ออกไปกระจายออกไปกระทบเวทนาสัญญาสังขารรู้สึกขึ้นมามีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมามีจิตมีเจตสิกแล้วและความรับรู้ก็ขยายออกไปก็เกิดรูปเมื่ออาศัยจิตดวงเดียวเป็นปัจจัยให้นามรูปปรากฏขึ้นเคยได้ยินไหมวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปไม่ได้ท่องเอาแต่เห็นแล้วไม่มีความสงสัยพอมีรูปธรรมมีนามธรรมนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พร้อมจะทำงานมีนามธรรมนะแต่ยังไม่มีตาก็ไม่สามารถรู้รูปอย่างที่มนุษย์รู้ได้แต่รู้รูปที่เป็นทิพย์ได้ถ้ามีแต่จิตกับเจตสิกนะสามารถรู้รูปที่เป็นรูปทิพย์ทั้งหลายได้แต่จะรู้รูปอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ก็ต้องมีเครื่องมือคือตามีแต่จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตสามารถได้ยินเสียงได้แต่เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงทิพย์เสียงของผีของเทวดาของพรหมหรือเสียงในความคิดของคนอื่นที่จริงพวกเราก็เคยได้ยินเสียงทิพย์ทุกคนแหละแต่ไม่ได้สังเกตเองเวลาใจเราพูดรู้สึกไหมใจเราพูดเคยได้ยินไหมนี่แหละเสียงทิพย์ที่เบสิกที่สุดใจเราพูดได้ยินทุกคนแหละแต่ละเลยที่จะสนใจมัวแต่สนใจเนื้อหาที่จิตเนี่ยมันพูดขึ้นมานะที่จริงถ้าสังเกตให้ดีนะได้ยินเสียงของจิต
ั้นถ้ามันมีจิตแต่มันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนะก็ด้วยสัมผัสได้แต่ของที่เป็นทิพย์ถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็สัมผัสโลกที่หยาบหยาบเนี้ยเป็นโลกที่มีมหาภูตรูปมีดินน้ำไฟลมทำงานขึ้นมาเต็มที่ชัดเจนขึ้นมาไม่ใช่โลกของภายในโลกทิพย์เนี่ยอาศัยจิตดวงเดียวก็เกิดนามรูปมีนามมีรูปก็เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายมันจะทำงานได้ใช่ไหมก็ต้องมีทั้งรูปธรรมคือมีตัวประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาททางกายนะอันนี้เป็นวัตถุถ้ามีแต่วัตถุไม่มีนามไม่มีจิตมันก็รับรู้อะไรไม่ได้อย่างเรามีตาอยู่นะเราลืมตาอยู่แต่ใจลอยไปที่อื่นนะเราไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นทางตาคือไม่มีการรับรู้อารมณ์ทางตารูปภายนอกก็ไม่ปรากฏเข้ามาอย่างเวลาเราใจลอยเหม่อนะคนเดินผ่านหน้าเราไปนะไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยคือนั่งเล่นไพ่อยู่กำลังจะจั่วตัวสำคัญแล้วตานี้ได้เงินแน่นะจิตใจจดจ่ออยู่อย่างนี้ตำรวจมาจนเพื่อนหนีไปหมดยังไม่รู้เลยนะเนี่ยมีตาแต่มองไม่เห็นนะตำรวจจะมาจับเรายังไม่เห็นเลยเสียงก็ไม่ได้ยินหูก็ไม่ทำงานเพื่อนเห็นตกใจวิ่งกันเพ่นกระจัดกระจายไปหมดแล้วยังไม่รู้เลยไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นตามันจะทำงานได้มันก็ต้องมีจิตเป็นตัวรับรู้อารมณ์ทางตาหูจะทำงานได้ต้องมีจิตรับรู้อารมณ์ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันนะมันต้องมีจิตเป็นตัวรับรู้และจิตเป็นธรรมชาติรับรู้เพราะงั้นการที่อายตนะของเราเกิดขึ้นได้เนี่ยทำงานได้เต็มที่เนี่ยอาศัยนามอาศัยรูปเป็นปัจจัยนามก็คือจิตที่ไปรับรู้หรือวิญญาณที่ไปรับรู้แล้วก็อาศัยรูปคือประสาทตาประสาทหูประสาททางร่างกายเป็นต้นเพราะฉะนั้นอาศัยวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปอาศัยนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะต้องเป็นปัจจัยของผัสสะสิ่งที่เรียกว่าผัสสะคือการกระทบอารมณ์มันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย3อย่างรวมกันถึงจะเรียกว่าผัสสะคือมีตาซึ่งเป็นเครื่องมือในการเห็นรูปมีรูปนะคือสีคือสีต่างๆอย่างเราเห็นคนนะที่จริงตาเราไม่ได้เห็นคนนะตาเราเห็นสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วสัญญาไปแปลว่าเนี่ยคนสิ่งที่ตาเห็นจริงๆนั่นคือสีนะแค่นั้นเองตาทำหน้าที่เห็นสีเท่านั้นเองถ้าสีมันตัดกันออกมาเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นสมมติบัญญัติขึ้นมานี่อาศัยตากระทบกับรูปและมีองค์ประกอบอันที่สามอันแรกมีตาอันที่สองมีรูปคือตัวสีอันที่สามมีความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นมีความใส่ใจมีมานสิการให้จิตก็เกิดที่ตาไปเรียกว่าผัสสะการประชุมกันขององค์ธรรมสามประการเรียกว่าผัสสะก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณที่เกิดทางอายตนะมีจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะพอมีการกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยคราวนี้ก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์กระทบรูปเสียงกลิ่น
ในขณะที่กระทบนั้นมีเวทนาชนิดเดียวคืออุเบกขาเฉยๆในขณะที่ตาเราเห็นรูปนะใจเฉยๆขณะที่หูได้ยินเสียงใจเฉยๆขณะที่จมูกได้กลิ่นนะใจยังเฉยๆอยู่เวทนามีอันเดียวนะไม่มีสุขมีทุกข์อะไรมีแต่เฉยๆตรงที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกนะทางลิ้นเฉยๆแต่เมื่อมันมีการแปลความหมายสัญญาเข้าไปแปลความหมายมันถึงจะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจนะเกิดกุศลอกุศลทางใจนะตามหลังการกระทบอารมณ์พอกระทบอารมณ์เกิดเวทนาอย่างตาเราเห็นรูปใจมันเฉยๆมีการแปลความหมายของรูปอันนี้ใจเป็นคนทำพอมันแปลความหมายของรูปเนี้ยโอ้รูปนี้คือสาวงามก็เกิดความสุขขึ้นมาที่ได้เห็นรูปสวยงามถูกถูกใจได้อารมณ์ที่ชอบใจก็เกิดโสมนัสเวทนาหรือสุขทางใจเกิดขึ้นนะพอตาเห็นรูปแล้วก็แปลความหมายได้ว่านี่คือศัตรูเราก็เกิดเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกใจนะมีความทุกข์ใจพอเห็นหน้าคนที่เราเกลียดใจเราทุกข์ทันทีเลยแล้วตรงที่ใจเราทุกข์นะกิเลสมันแทรกขณะที่ใจมีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะเกิดร่วมด้วยเสมอจำไว้เลยนะนี่เป็นกฎนะเป็นกฎของธรรมะเลยขณะใดที่จิตของเรามีความทุกข์ขณะนั้นจิตเราเป็นโทสะมูลจิตมีโทสะเกิดร่วมด้วยเสมอแต่เวลาที่กระทบอารมณ์แล้วใจเรามีความสุขนะอาจจะมีราคะเกิดขึ้นก็ได้ไม่มีราคะก็ได้นะแต่ไม่มีโทสะแน่นอนอย่างเวลาจิตใจเรามีความสุขนะมันสุขร่วมกับกิเลสก็ได้นะสุขเพราะกุศลก็ได้แต่ทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับกุศลเสมอแม้ถ้าใจเราเศร้าหมองนะให้รู้เลยนะถูกกิเลสครอบงำอยู่จมแช่อยู่กับกิเลสตลอดเวลาแต่ตอนที่เรามีความสุขให้สังเกตให้ดีสุขอันนี้มีราคาแทรกหรือเปล่าอย่างเรานั่งสมาธินะหรือเราไม่นั่งก็ได้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมีสติรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆนะไม่เคร่งเครียดบางทีเราก็จะรู้สึกมีความสุขผุดขึ้นมาเองถ้าไม่ได้ทำอะไรอ่ะมีความสุขผุดขึ้นมาได้นะอันนั้นไม่ได้มีกิเลสแทรกนะจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ก็มีความสุขเกิดขึ้นได้จิตที่เป็นกุศลนั้นมันจะมีเวทนาได้สองอย่างเท่านั้นคือมีความสุขกับอุเบกขาแต่ตัวความสุขเนี้ยจิตที่มีความสุขเนี้ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้เกิดกับจิตที่มีราคะก็ได้มันคล่อมสองงานเลยนะส่วนจิตที่เป็นโทสานั้นมีอันเดียวคืออกุศลนี่เราค่อยๆดูค่อยๆรู้นะค่อยๆเข้าใจของเราไปบางทีจิตมีความสุขขึ้นมาไปทำบุญมาจิตมีความสุขและความสุขก็ยังยาวๆไม่หยุดนะสังเกตให้ดีนะมันมีความสุขหลายระดับเกิดขึ้นต่อเนื่องกันอย่างตอนที่เราไปทำบุญทำกุศลนะไม่ได้เจตนาจะสุขนะมันมีความอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขอันนั้นเป็นความสุขที่เป็นบุญนะเกิดจากบุญแล้วถัดจากนั้นนะเราติดอกติดใจในความสุขอันนั้นติดในรสของความสุขการที่เราติดในรสของความสุขนั้นคือราคะนะเพราะฉะนั้นในขณะแรกมีความสุขขึ้นมานั้นจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลจิตมีความสุข
เสร็จแล้วก็เกิดติดอกติดใจในความสุขแล้วนึกแล้วก็ปลื้มไม่รู้จักเลิกหลายคนจะเป็นนะปลื้มไม่รู้จักเลิกนะที่อื่นเขาไม่ว่าแต่เจอหลวงพ่อว่ามันจะสุขอะไรนักหนาจะสุขแรมเดือนแรมปีเหรอนะทำไมไม่เดินปัญญาเข้าไปให้เห็นความจริงมันไม่สุขจริงหรอกมันสุขเพราะว่ามันหลงอยู่เพราะว่ามันมีราคะแทรกอยู่นะงั้นให้รู้เท่าทันนะค่อยสังเกตเอาอาศัยวิญญาณคือจิตเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอาศัยนามรูปทำให้อายตนะพร้อมที่จะทำงานอายตนะจะทำงานเมื่อมีผัสสะเริ่มทำงานก็จะมีผัสสะผัสสะก็คือมีอายตนะข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มีอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบกันนะก็จะเกิดเวทนาในขณะที่กระทบนะถ้าเป็นการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นเวทนาที่เกิดขึ้นตรงที่กระทบนะเป็นเวทนาทางร่างกายเนี่ยมีแต่อุเบกขานะแต่ถ้ามีการกระทบทางใจเนี่ยมีเวทนาที่เกิดขึ้นคือสุขกับทุกข์ได้แต่การกระทบทางใจเนี่ยมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาได้เวทนาที่เกิดจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นนะก็แบบหนึ่งเวทนาที่กระทบทางกายนี่มีสุขมีทุกข์ละเวทนาที่กระทบทางใจนะเกิดสุขทุกข์เฉยๆได้ละนะมีความหลากหลายเห็นไหมเรื่องเวทนานะก็มีให้เราสังเกตเล่าเรียนด้วยการเรียนรู้นะไม่ได้ไปท่องตำราท่องตำราแล้วมันไม่ลึกซึ้งมันไม่จำหรอกแต่ถ้าเราเคยเห็นของจริงมันจำข้ามภพข้ามชาติได้นะถ้าไปท่องตำราแล้วสอบเสร็จก็ลืมแล้วมันไม่แน่นแฟ้นข้ามภพข้ามชาติไม่ได้อย่าว่าแต่ข้ามภพข้ามชาติเลยนะไปเรียนสมัยเราเรียนอภิธรรมจบมหาประธานนั่นเก่งมากเลยยังไม่ทันตายเลยแก่ๆก็ลืมหมดแล้วเริ่มเลอะเลือนนะแต่ธรรมะที่เราเห็นด้วยตัวของเราเองนะเห็นด้วยจิตอย่างท่องแท้มันไม่ลืมนะจำคำพบคำชาติไหมบางครั้งนะกระทั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ในชาติในภพโน้นๆไกลๆนะจิตมันยังจำได้เลยจิตยังจำได้เลยแต่เรื่องอย่างนี้นักปฏิบัติเขาไม่คุยกันเพราะมันพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องอริยสัจพิสูจน์ได้เลยด้วยตัวเองไม่มีอะไรกำควมเรื่องชาติก่อนชาติโน้นชาตินี้อะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นของกำควมงั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่สนับสนุนให้สนใจเรื่องพวกนี้รู้ได้ไหมรู้ได้แต่ถ้าจิตยังมีกิเลสนะรู้ได้ไหมได้แต่สิ่งที่รู้อาจจะไม่ถูกรู้ไปตามกิเลสสังเกตไหมอย่างเราลึกชาตินะระลึกทีไรเป็นคนใหญ่คนโตทุกทีเลยยังไม่เห็นมีใครระลึกว่าเป็นหมาขี้เลื้อนเลยนะมีอยู่ท่านเดียวนะที่หลวงพ่อเคยได้ยินระลึกแล้วเป็นสุนัข500ชาติคือหลวงปู่มั่นนะเห็นไหมเนี่ยของจริงของแท้ไหมไม่ได้ระลึกเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่างเดียวนะเคยเกิดเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นอะไรเนี่ยท่านระลึกอย่างนั้นได้ไม่ใช่ต้องเป็นคนใหญ่คนโตเสมอไปหรอกเหมือนถ้าเรายังมีกิเลสอยู่นะสิ่งเหล่านี้แขวนไว้รู้แล้วแขวนไว้จริงหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์สิ่งที่เราต้องมาพิสูจน์ก็คือถ้าเรามีตัณหาแล้วเราเกิดทุกข์จริงหรือไม่จริงถ้ามีความอยากมีความยึดแล้วมีความทุกข์อันนี้จริงไม่จริงนะอันนี้พิสูจน์ได้นะด้วยตัวเราเองเป็นสาระเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนี่ตรงที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เรียกว่าผัสสะนะมีองค์สามคือมีตามีรูปแล้วก็มีจิตรับรู้ทางตามีผัสสะเกิดเวทนา
พอมีเวทนาแล้วจิตมันก็ทำงานต่อพอกระทบอารมณ์ทางตาแล้วมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตมีสัญญาณภาพนะส่งเข้ามาที่จิตจิตก็จะมีการแปลสัญญาณมีการแปลสัญญาณว่านี่คือรูปอะไรรูปอะไรอันนี้อาศัยสัญญาแปลนะวินี่ผู้หญิงสวยตอนที่ตาเห็นรูปนั้นก็เห็นสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้เป็นเส้นโค้งเส้นเว้าอะไรเงี้ยนะมันตัดกันแต่ตอนที่สัญญาไปแปลนะนี่เป็นการทำงานทางใจแล้วมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจที่จิตนะแล้วก็มีการแปลความหมายของรูปถัดจากนั้นก็มีการให้ค่าเกิดพอใจเกิดไม่พอใจเกิดชอบเกิดไม่ชอบอะไรขึ้นมาตัวนี้แหละบุญบาปอะไรมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละตรงที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรไม่มีบุญไม่มีบาปนะไม่รู้เปรกขาเฉยๆตรงที่จิตมันทำงานมันตีค่าขึ้นมานะที่จิตก็ปรุงเป็นกุศลอย่างมันแปลได้นะเว้ยรูปที่เห็นเนี่ยคือพระพุทธรูปนะแปลความหมายว่าพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็ปลื้มใจขึ้นมาเห็นไหมให้ค่าขึ้นมาแล้วจิตเป็นกุศลขึ้นมาอีกคนหนึ่งเห็นรูปอันเดียวกันเห็นพระพุทธรูปโอ้สวยเนี่ยถ้าตัดเอาเสียนไปขายฝรั่งนะน่าจะได้หลายตังค์เห็นไหมจิตเกิดอกุศลขึ้นมาเห็นรูปอย่างเดียวกันนะหรือได้ยินเสียงอย่างเดียวกันคนหนึ่งจิตเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เพราะกำลังของจิตตนเองนะไม่ใช่เพราะใครบงการเอาจิตมันทำงานขึ้นมาตามอนุสัยตามความเคยชินของตัวเองพอจิตมันมีกิเลสแทรกขึ้นมานะมันก็ผลักดันกิเลสมันมีความรุนแรงขึ้นมันก็เลยเกิดตัณหาอาศัยเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกิเลสก็แทรกเวลามีความสุขบางทีก็เป็นกุศลแต่ถ้ามีกิเลสที่จะเป็นราคะเวลามีความทุกข์ก็มีอกุศลแน่นอนคือมีโทสะเวลาเฉยๆอาจจะเป็นกุศลก็ได้นะเป็นอกุศลก็ได้เวลาจิตเราเฉยๆเนี่ยการทำงานของมันนะพอกิเลสมันมีแรงมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะผลิตตัณหาขึ้นมาอย่างเราเห็นผู้หญิงสวยนะใจมันรักมันชอบรูปอันนี้ใจมันชอบนี่เรียกว่ามีราคะใจมันชอบอย่างรุนแรงก็เกิดความอยากอยากเดินตามดูเขาอยากจีบเขาอยากขอแอดไลน์แอดเฟรนด์อะไรเขาอะไรนะอยากขอเบอร์อะไรนะเนี่ยความอยากเกิดแล้วนะทันทีที่ความอยากเกิดนะใจจะดิ้นรนเร่าร้อนขึ้นมาไม่ต้องสมอยากหรือไม่สมอยากหรอกทันทีที่ความอยากเกิดนะจิตใจก็เกิดความดิ้นรนเร่าร้อนตัวที่ใจดิ้นรนนั่นแหละเรียกว่าภพนะตัณหาเป็นผู้สร้างภพขึ้นมาทันทีที่จิตใจดิ้นรนคือมีพบขึ้นมาจิตมันจะหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแต่มันหยิบทีละอันนะไม่หยิบทีละหกอันหรอกอย่างจิตมันอยากเห็นผู้หญิงคนนี้นะมันก็หยิบฉวยตาขึ้นมาดูหูนะยึดอยู่ที่ตาจับอยู่ที่ตาชอบเสียงอันนี้นะมันก็จะไปจับที่หูนะมันจับไปหยิบฉวยตาหยิบฉวยหูขึ้นมาใช้งานหยิบฉวยจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาใช้งานตรงที่จิตเราหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ละอันเติมคำว่าหรือนะตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจตรงที่หยิบฉวยนั่นแหละเรียกว่าชาตินะชาติก็คือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยอายตนะขึ้นมามีภพก็ผลักดันให้เกิดการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาถ้าไม่มีภพก็จะไม่มีการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ้นภพก็จะสิ้นชาตินะ
สิ้นภพเมื่อไหร่ก็สิ้นชาติเมื่อนั้นนะตรงที่เราหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันจะรู้สึกตัวกูมีตัวเราขึ้นมาแล้วมีตัวเรามีของเราขึ้นมาแล้วสิ่งที่มีแน่นอนคือมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทียึดรูปก็ทุกข์เพราะรูปยึดนามก็ทุกข์เพราะนามยึดบุญกุศลทุกข์ไหมทุกข์นะบุญกุศลไม่ได้เอาไว้ยึดบุญนะไม่ได้เอาไว้ยึดนะเอาไว้เป็นเสบียงไว้เป็นกำลังสำหรับการเดินทางไกลในสังสารวัฏถ้าเราไม่มีบุญหนุนหลังนะชีวิตก็ลำเข็นแล้นแค้นยากเย็นเข็นใจอะไรก็มีอุปสรรคไปหมดแต่เรามีบุญหนุนก็เหมือนเรามีเสบียงดีการเดินทางในสังสารวัฏก็สะดวกแต่ถ้าเราเอาแต่สะสมเสบียงแล้วเราไม่เดินทางเราอย่างมากก็เป็นพ่อค้าขายอาหารมีคลังสินค้าแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกก็นั่งเฝ้าสมบัตินั่งเฝ้าบุญของตัวเองอยู่กันนะเดินทางไม่ได้บุญเป็นเสบียงเพื่อการเดินทางออกจากสังสารวัฏนะตั้งใจไว้อย่างนี้เลยนะเสบียงนั้นเราพกไปพอประมาณไม่ใช่คนเดียวแบกข้าวไปเกวียนหนึ่งแล้วจะเดินทางขึ้นภูเขาอย่างเงี้ยไปไม่รอดหรอกแค่พอมีข้าวกินนะแล้วก็เดินทางไปได้นั่นดีพิเศษนะข้าวหน้าไปข้างหน้าภาวนาไปแล้วก็มีโอกาสทำบุญรายทางระหว่างเดินทางมีโอกาสทำก็ทำนะคล้ายๆเราเดินทางไกลเดินในป่าเริ่มต้นเราก็มีเสบียงติดตัวพอกินได้สักสามวันระหว่างที่เดินไปนั้นก็เก็บผักเก็บอะไรกินระหว่างทางเสบียงเก่าหมดไปก็ไม่เป็นไรหาเสบียงใหม่ไม่ใช่สะสมเสบียงจนกระทั่งเป็นยุ้งฉางใหญ่ๆแล้วก็เลยไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้ายุ้งฉางไว้นะวันต้องอาศัยความฉลาดนะในการเดินทางในสังสารวัฏเนี้ยอะไรที่เราไปติดไปคล้องไปยึดไปถือสังเกตให้ออกอย่าว่าแต่ความชั่วเลยกระทั่งบุญกุศลอะไรบุญนะกุศลไม่ติดหรอกกุศลเป็นความฉลาดไม่ว่าเราจะติดอะไรนะสิ่งนั้นก็คือเครื่องผูกมัดเราไว้กับภพทั้งสิ้นเลยพาเราเวียนว่ายตายเกิดทั้งสิ้นเลยงั้นเราค่อยๆภาวนานะค่อยๆศึกษาของเราไปเรียนรู้ลงที่กายเรียนรู้ลงที่ใจนะความรู้ความเข้าใจมันก็จะกระจ่างแจ่มแจ้งขึ้นมาแรกๆเราก็เข้าใจปฏิจจสมบัติส่วนปลายเราเห็นเลยว่ามีความอยากแล้วก็มีความทุกข์นะเนี่ยเห็นอย่างนี้เห็นตื้นๆต่อมาเราก็เห็นได้ละเอียดขึ้นมาระดับกลางๆเราเห็นเลยว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยเริ่มเห็นละเอียดขึ้นแล้วก่อนที่จะเกิดความอยากก่อนที่จะเกิดความยึดนะเห็นตั้งแต่มีอายตนะนะเราพอนาเรื่อยๆต่อไปเห็นละเอียดขึ้นไปอีกโอ้ก่อนจะได้อายตนะมานะจิตนั่นแหละมันผุดขึ้นมากระทบนามธรรมนามธรรมก็ปรากฏกระทบรูปธรรมรูปธรรมก็ปรากฏพอนาละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกแล้วก็เห็นนะจิตผุดขึ้นมาได้นะเพราะสังขารนะเพราะสังขารสังขารนั้นเกิดจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจภาวนาแรกๆนะนึกถึงคำว่าอวิชชาแล้วงงไปหมดเลยอวิชชาคืออะไรไปกลางตำราดูคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้เหตุในอดีตนะไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตำราสอนไว้นะอะไรวะแล้วเวลาภาวนาจะภาวนาไงวะตอนนั้นหลวงพ่อคิดอย่างนี้เลยนะไม่จะเรียนรู้ยังไงมันเยอะแยะไปหมดเลยตัวอวิชชาเนี่ย
จะเรียนรู้ยังไงไม่รู้เลยแล้วจะไปทำลายมันได้ไงไม่รู้เลยอาศัยได้ยินได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะท่านครูบาอาจารย์ท่านแจกแจงออกมาให้หลวงพ่อดูจิตเป็นหลักนะดูจิตก็อยู่ในสติปัฏฐานนั่นแหละอยู่ในเวทนานุปัสสนานะถ้าเป็นการดูเวทนาทางใจอยู่ในจิตตานุปัสสนาถ้าดูกุศลอกุศลอยู่ในธรรมานุปัสสนาถ้าดูกระบวนการทำงานของจิตนะนะเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อดูจิตดูจิตนะมันครอบคลุมเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกว้างครอบคลุมหมดเลยแล้วถ้าเราเจริญสติปัฏฐานพวกนี้มันจะแจ้งในรูปไปด้วยพอบอกแล้วเวทนาจำนวนมากนะเริ่มต้นมาจากรูปตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพะเป็นรูปกระทบงั้นก็จะชัดเจนในอริยสัจทั้งสี่เลยสุดท้ายแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้หลวงพ่อก็เดินไม่ถูกหลวงพ่อพยายามเดินมาตั้งนานแล้วทำสมาธิมาจนจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงแล้วมันไปไหนไม่ถูกนะอาศัยบุญคุณครูบาอาจารย์ท่วมหัวท่วมศีรษะเนี่ยชี้เส้นทางปฏิบัติให้ดูที่จิตเนี่ยหลวงพ่อก็ดูไม่เลิกเลยนะดูไม่ต้องสั่งครั้งที่สองไม่วอกแวกไปที่อื่นเรื่องอื่นทิ้งหมดเลยนะคอยเรียนรู้อยู่ที่จิตเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงแล้วกายกระทบอารมณ์แต่ไปค่อยละเอียดประณีตลึกซึ้งขึ้นไปนะเห็นวันใดที่เราเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์นั่นแหละเราจะรู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งอริยสัจแล้วทำลายอวิชชาได้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกนะในตำราพูดถึงอวิชชาไว้ตั้งเยอะแยะตั้ง8ข้อขอเพียงเรารู้แจ้งในความจริงนะกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์รู้เท่านี้แหละรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะที่เหลือมาเองเลยรู้เองเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะตรงที่รู้ทุกข์ให้ได้รู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจของเราเนี่ยนะเอาวันนี้เทศให้ฟังพอสมควรนะว่าจะเทศอย่างง่ายพอละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่แปลกหรอกพวกเราฟังมานานแล้วแล้วคนที่ทำให้ธรรมะหลวงพ่อเออร์เรอร์นะเทศที่ไรสูงขึ้นสูงขึ้นคือพระอาจารย์นั่นแหละมันนั่งอยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยจิตท่านสูงท่านธรรมะก็สูงขึ้นสูงขึ้นต่อไปส่งกันบ้านเบอร์สองเบอร์หนึ่งหายไปเหรอเอาเบอร์สองก็สองอ่ะในรูปแบบเดินจงกรมดูกายเป็นหลักสลับดูจิตทำสมาธิด้วยการสวดมนต์โทสะมานะฟุ้งง่วงยังอยู่ครบเพิ่มเติมคือเห็นตัวปลอมเยอะมันปลอมเองอัตโนมัติรู้สึกไม่ก้าวหน้าไม่ทราบว่าผิดพลาดตรงไหนมีท้อแต่ไม่เลิกปฏิบัติขอหลวงพ่อช่วยชี้ทางตามจริตนิสัยให้ด้วยค่ะไม่ผิดหรอกนะแต่อะไรที่เราติดอยู่ก็คอยรู้ไว้อย่างเราติดการประคองจิตให้นิ่งเนี่ยเรารู้ไว้อย่าไปแต่งมันขึ้นมานี่เป็นภพหนึ่งนะที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยคือภพนะเป็นภพของนักปฏิบัติเป็นภพที่แสนดีที่ใครๆเขาใฝ่หากันแต่ภพนั้นไม่ว่าจะดีพิเศษประณีตแค่ไหนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนอุจจาระนะเราอย่าไปเอาภพมิเศษมิโสอะไรคืออุจจาระก้อนหนึ่งเท่านั้นมองมันไปอย่างนั้นเลยอย่าติดตรงนี้ให้รู้อยู่นะว่าติดในภพอันนี้ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้พอจะรู้ไหมว่าเราสร้างภพขึ้นมาอันหนึ่งถ้ารู้ก็เอาตัวรอดแล้วละ
เบอร์สามเบอร์สามช่วงนี้มีโทสะบ่อยเหตุเกิดจากพ่อเห็นอะไรนะเหตุเกิดจากพ่อคุณพ่อครับเมื่อก่อนคอยสอนตัวเองว่าถ้าไม่มีนิสัยเหมือนกันก็คงไม่เกิดมาเป็นลูกพ่อคนนี้หรอก มาช่วงหลังคำสอนนี้จิตมันไม่ค่อยฟัง ขอคำแนะนำค่ะ ไม่ต้องไปนั่งแก้นะรู้มันเข้าไปตรงๆเลยอย่างใจมันโมโหพ่ออย่างเงี้ยนะสมมตินะก็รู้ว่าจิตมีโทสะรู้ของเราเองไม่ต้องไปนั่งแก้รู้อย่างที่มันเป็นถ้านั่งแก้ก็คือเรารักดีเกลียดชั่วรักดีก็ต้องหามจั่วหนักนะไม่ใช่ไม่หนักให้ดูเข้าไปตรงๆอย่างขนาดนี้จิตมันปลื้มมันมีปีติรู้สึกไหมมันมีปีติก็รู้ว่ามีปีติเห็นไปปีติเป็นของแปลกปลอมเข้ามาต่อไปมีโทสะเกิดขึ้นเราก็เห็นโทสะเป็นของแปลกปลอมแต่ไปพอเห็นพ่อมีความรู้สึกขึ้นมาเราก็เห็นนะความรู้สึกนี้ก็เป็นของแปลกปลอมอย่าเห็นนะความรู้สึกนึกคิดเท่าไหร่มันของปลอมทั้งนั้นแหละฝันเอาอย่าไปหลงกลอย่ามันไม่ต้องนั่งแก้จิตนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเบอร์สองยังคอยประคองจิตให้นิ่งๆอยู่นะต้องระมัดระวังตัวนี้เบอร์สองเอาเบอร์สี่เบอร์สามภาวนาได้ดีนะสองก็ดีแต่ติดกันคนละแบบเบอร์สามติดไปข้างหน้าเบอร์สองดึงเข้ามาข้างในไปคนละด้านกันเอาเบอร์สี่รู้ไหมไปทางไหนเนี่ยเบอร์หนึ่งเขาเข้ามาข้างในเบอร์สองเขาไปข้างหน้าเบอร์สี่ไปทุกทิศทุกทางนะให้รู้ทันเลยจิตวอกแวกวอกแวกเนี่ยรู้ทันนะรู้ทันเอายังไม่ได้ถามมาถามก่อนเบอร์สี่ปฏิบัติในรูปแบบโดยการดูกายเกิดสภาวะภายในกายชัดเจนบางครั้งสมาธิดีจะรู้ลมเคลื่อนไหวเป็นสายจากจมูกเข้าร่างกายเหมือนหนังจีนกำลังภายในสักพักแล้วดับไปแต่ยังไม่เห็นไตรลักษณ์ระหว่างวันมีสติอยู่ที่ฐานกายด้วยความผ่อนคลายชอบอยู่กับสุขทุกข์น้อยลงเห็นกิเลสโทสะเกิดขึ้นยังมีหลงอยู่เป็นระยะขอหลวงพ่อชี้จุดที่ต้องแก้ไขด้วยค่ะเวลาทำกรรมฐานนะเราไม่ได้มุ่งที่สงบนะเรามุ่งให้เกิดสติงั้นเราทำกรรมฐานไปจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งรู้ทันนะให้สติมันเกิดเราฝึกเอาสติไม่ได้ฝึกเอาอันอื่นหรอกเราจะพัฒนาสติให้เร็วขึ้นว่องไวขึ้นอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งออกมาซิออกมาอยู่กับโลกปกติได้ไหมยิ้มหวานยิ้มหวานหวานหูยิ้มน่ากลัวตรงเนี้ยจิตเป็นปกติอยู่ตรงนี้นะอย่าไปแต่งมันนี่ทั้งวันไม่ดีนะพอเราแต่งให้ไปอยู่ตัวนี้พอมันหลุดจากตัวนี้คราวนี้มันฟุ้งแหลกเลยเพราะเราไปบังคับให้มันนิ่งมันนี่จะเบี่ยงกลับมาทางฟุ้งเราอย่าไปบังคับจิตมันนะทำกรรมฐานของเราไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจให้หลวงพ่อดูสิเนี่ยใช้จิตระดับนี้นะใช้จิตขนาดเนี้ยไม่เคลิ้มลงไปมากกว่านี้ไม่ลึกลงไปหรือไม่แผ่ซ่านออกนอกไปนะรู้สึกอย่างตะเกียบตรงนี้ไม่ใช่ละรู้สึกไหมตรงนี้แน่นๆแล้วตัวนี้มีน้ำหนักขึ้นมาแล้วถ้ามีน้ำหนักเมื่อไหร่นะไม่ถูกละแล้วตรงที่เราดูกายดูใจไม่เห็นอันนั้นไม่ถูกละดูกายดูใจไม่เห็นนะอย่างเราหายใจอยู่แล้วเราลืมเนี่ยอันนั้นหลงขาดสติถ้ามันแน่นๆแสดงว่าเราเพ่งไว้จงใจแรงไปไม่หย่อนไปก็ตึงไปก็มีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานนะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันจะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเอาจิตมาเป็นปกติใหม่ซิรู้สึกไหมเมื่อกี้จิตมันไปสร้างภพที่เคยชิน
เวลาคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะไปสร้างอย่างนี้นะไปสร้างมันให้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นไม่ต้องไปแต่งมันหนีไปคิดรู้ไหมอยู่กับการหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกไม่ได้เอาใจสงบนะแค่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกฝึกอย่างนี้แล้วต่อไปใจมันหนีไปรู้ทันใจมันไปเพ่งลมหายใจรู้ทันเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกเวลาเดินก็เห็นร่างกายเดินใจเป็นคนรู้สึกรู้สึกด้วยใจธรรมดาค่อยๆปรับนะค่อยๆสังเกตเอาเบอร์ห้าเบอร์ห้าเคยดูจิตแล้วจิตไปติดว่างสุขอยู่เฉยๆเกือบปีพอรู้ตัวเลยกลับมาพิจารณากายเป็นธาตุสี่เห็นความไม่เที่ยงของกายย่อยสลายกลายเป็นธาตุดินในที่สุดแต่ก็กลับมาเห็นจิตเคลื่อนอีกเหมือนเดิมจริงๆชอบพิจารณาจิตแต่ก็กลัวติดว่างอีกผมควรพิจารณากายหรือจิตครับช่วงนี้ดูกายไปก่อนนะกำลังของสมาธิเรายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ต้องเพิ่มอีกนิดนึงรู้สึกกายได้แต่ไม่ใช่นั่งเพ่งนะรู้สึกไปแยกแยะร่างกายไปการที่เราแยกกายแยกอะไรนะมันจะได้สมาธิขึ้นมานะแยกนะในส่วนกายมันสลายหมดเหลือแต่จิตนั้นจะมีแรงนะถ้าอยู่ๆจิตเรายังไม่มีกำลังนะไปดูจิตนะมันจะเคลิ้มง่ายมันเคลิ้มๆหรือมันหลงไปตรงที่มันไหลไปหาแสงสว่างหาความว่างนะจิตมันไม่มีแรงหลวงพ่อเคยเป็นนะอันเนี้ยหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้หลวงพ่อเคยไปติดอยู่เป็นปีเหมือนกันนะติดว่างๆอยู่ข้างหน้านะสว่างว่างสบายกลับมากายของเรานะจิตมันมีแรงขึ้นมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปก็ได้นะรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทโอ้ทำได้ดีนะทำอย่างเนี้ยทำไปเรื่อยๆพอจิตนิ่งแล้วก็สลายร่างกายไปจิตมันเคยสลายกายไม่ยากหรอกสลายกายหมดแล้วก็เหลือแต่จิตอันเดียวคราวนี้จิตเราจะโลดโผนแค่ไหนก็ได้ละเพราะตอนนี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไว้พอสงบพอสมควรแล้วก็พิจารณาร่างกายไปโอ้ทำได้ดีนะถูกใจเบอร์หกรักษาศีล5ทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิระหว่างวันช่วงพักก็ฟังธรรมหลวงพ่อและนั่งสมาธิใช้วิหารธรรมคืออานาปานสติสลับกับดูกายเคลื่อนไหวจิตหลงคิดแล้วรู้หลงบ่อยสั้นบ้างยาวบ้างฟุ้งซ่านอยากทราบว่าที่ทำอยู่ถูกหรือไม่ครับมันจงใจเยอะไปหน่อยนะใจมันภาวนาอย่าให้มันตึงเครียดภาวนาไปปกติแต่ตอนนี้มันเครียดผิดปกติรู้สึกไหมมันตื่นเต้นอ่ะนะก็คุยกับหลวงพ่อมันเลยตื่นเต้นเลยตึงมากกว่าธรรมดาเออนั่นแหละใช้ใจปกติธรรมดาไม่ต้องคิดเยอะนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดคอยรู้สึกเอาใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้ไปตามรู้ตามเห็นมันไปอย่าเที่ยวหานะอย่างเมื่อกี้เราส่งจิตไปเที่ยวแสวงหาว่าจะดูอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหาอย่าไปกวนอย่าไปค้นมันเวลาที่ดูจิตไม่ออกรู้สึกไปร่างกายหายใจรู้สึกไปกลับมาที่กายเลยเวลาดูจิตไม่เจอนะอย่าไปหานะกลับมาที่กายเลยถ้าจิตมีกำลังแล้วดูกายไปเรื่อยๆจิตจะมีแรงขึ้นมาได้สมาธิขึ้นมาต่อไปจิตขยับขยื่นเล็กน้อยอะไรก็เห็นได้นะ
เนี่ยจิตถลำลงไปอีกแล้วนะตรงเนี้ยเบอร์เจ็ดดูร่างกายหายใจครั้งละ1 ชั่วโมงลมหายใจค่อยๆเบาลงจนบางทีหายไปไม่รู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวจากลมหายใจจิตช่วงนี้จะนิ่งๆมีหนีไปคิดเบาๆบ้างบางทียังรู้สึกตัวว่านั่งอยู่ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องอยู่ไหมครับภาวนาได้เก่งนะภาวนาได้ดีเลยสมมติถ้าเราจะตายตอนนี้ปุ๊บปั๊บนะก็ไม่เสียทีหรอกนะมีสุคติแน่นอนไม่ต้องกังวลเราภาวนาไปเรื่อยๆสิ่งที่ทำนั้นดีอยู่แล้วนะนี่พอจิตเราสงบสบายแล้วเนี่ยเราก็เดินปัญญาไปพิจารณาไปร่างกายเหมือนบ้านจิตมาอาศัยอยู่ในบ้านนี้ไม่นานร่างกายนี้มันก็ผุพังแตกสลายอะไรเนี่ยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่บ้านเช่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เหมือนความฝันฝันว่าสุขฝันว่าทุกข์ฝันว่าโลภว่าโกรธว่าหลงอะไรนะเห็นทุกสิ่งเป็นแค่ความฝันนะใจเราทรงตัวเด่นดวงอยู่อย่างนี้ดีมากๆนะเอาเบอร์หนึ่งมาแล้วเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน15 นาทีมีพุทโธตลอดรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างคอยสังเกตความรู้สึกในใจเป็นคนขี้หงุดหงิดคิดมากใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองเห็นตัวเองได้บ่อยขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นตั้งแต่ภาวนามาวางใจต่างๆดีขึ้นเข้าใจว่าเราไม่มีอยู่จริงยังทำใจไม่ได้จะคอยรู้ตามจริงมาถูกทางไหมคะมาถูกทางแล้วนะต้องเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนจิตมันยอมรับได้ว่าจริงๆตัวเราไม่มีตอนที่รับไม่ได้นะไปเห็นกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราทีแรกที่ใจสะเทือนเลยนะมันรับไม่ได้ตกใจนะตอนนี้ใจมันยังไม่ยอมรับนะใจมันยังยอมรับไม่ได้พามันรู้ความจริงไปเรื่อยๆสุดท้ายจิตใจนะเช่นกิเลสครอบงำอยู่มันก็ทนการซักฟอกของสติปัญญาของเราไม่ได้หรอกมันก็ยอมรับความจริงจนได้แหละไปทำอีกไปเบอร์แปดทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปเพ่งแล้วรู้ทันบางวันสุดโต่งไปทั้งสองฝั่งอยากดีอยากปฏิบัติต้องอยู่กับเด็กที่โรงเรียนทั้งวันเจริญสติในชีวิตประจำวันค่อนข้างยากจิตไม่ค่อยมีกำลังฟุ้งซ่านโทสะเกิดบ่อยที่ทำอยู่ถูกหรือไม่ครับถูกนะแต่ต้องทำไปเรื่อยๆการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ทำชั่วครั้งชั่วคราวหรอกเราปฏิบัติกันทั้งชีวิตนะฝึกไปตอนนี้เราไม่อยากยุ่งกับเด็กแล้วเราต้องยุ่งกับเด็กเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเด็กเป็นภาระนะอยากอยู่สงบสงบไม่อยากยุ่งกับเด็กอะไรเงี้ยแต่ต่อไปพอจิตใจเราภาวนาเข้มแข็งมั่นคงรู้หลักที่แท้จริงแล้วเด็กก็เป็นครูสอนกรรมฐานเรานะเราเห็นเด็กคนนี้ชอบเรารู้เห็นเด็กคนนี้เกลียดเรารู้อะไรเงี้ยนะเฝ้ารู้เห็นเด็กทำตัวน่ารำคาญเรารู้นะมันจะไม่ได้ดูอยู่ที่เด็กเด็กจะเป็นผัสสะตัวที่เราคอยรู้คอยเห็นความเปลี่ยนแปลงคือจิตของเราเองนะค่อยฝึกให้มาสู่จุดนี้แล้วคราวนี้เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเราก็สามารถอยู่ด้วยตัวของเราเองได้อย่าน้อมจิตแบบนั้นถอยออกมาถอนจิตออกมาถอนจิตออกมาหายใจให้แรงขึ้นนะเวลาเราจะถอนจิตออกอ่ะเราใช้การเพิ่มลมหายใจเข้าไปหายใจแรงขึ้นจิตจะถอนออกมาอย่าน้อมจิตเข้าไปอย่างตะกี้นะไม่ดีหรอก
จิตตะกี้เป็นจิตหนีโลกหนีไปอยู่ตรงนั้นนานๆครับพอออกมากระทบโลกนะโลกระเบิดเลยโลกหมายถึงใจเราแทบระเบิดเลยโลกนี้รู้สึกทนไม่ไหวเลยอย่าน้อมจิตเข้าไปแบบตะกี้นะอันนั้นคือการหนีโลกนะหายใจไปรู้สึกตัวไปใจไปรู้สึกตัวไปอย่าน้อมจิตนะอย่าน้อมอย่าทำจิตให้เบลอๆรู้สึกตัวไว้อย่าให้มันเบลอลงไปถ้าน้อมจิตไปอยู่กับความเบลอๆนะเดี๋ยวมันเคยตัวคราวนี้มากระทบโลกแล้วโลกเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยอันนั้นมันเป็นการหนีโลกนะอย่าหนีเราจะต้องเรียนรู้โลกให้แจ่มแจ้งเพื่อจะวางโลกไม่ใช่หนีโลกหนีโลกวางโลกไม่ได้หรอกวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะพวกเราต้องไปทำเอาเองนะต่อไปหลวงพ่อคงจะไม่จำจี้จำชัยพวกเรามากเกินไปแล้วล่ะที่ผ่านมาหลวงพ่ออยากให้พวกเราภาวนาเก่งภาวนาดีไม่ทะเลทลายนะหลวงพ่อเข้าไปควบคุมเยอะนะเมื่อคืนวันพฤหัสนั่งสมาธิอยู่นะได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ท่านบอกให้หลวงพ่ออุเบกขาได้แล้วกำใครกำมันถ้าหลวงพ่อไปชู้จี้กับพวกเราอยากให้พวกเราดีนะอยากให้ได้ธรรมะอะไรเงี้ยชู้จี้มักไปบางคนเข้าใจก็ดีนะบางคนไม่เข้าใจนะโกรธนะบาปกรรมเปล่าๆนะท่านว่างั้นนะเพราะงั้นต่อไปนี้ดูแลตัวเองให้ดีหน่อยคนไหนใจเปิดรับธรรมะก็ไม่ยากอะไรหรอกใจไม่รับก็ปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วแบบพวกเราไม่ไหวแล้วล่ะชรามากแล้วถ้าเป็นคารวาสเนี่ยเกษียณไปนานแล้วช่วยตัวเองให้ได้นะเดินด้วยตัวเองให้ได้อย่าเป็นเด็กอ่อนตลอดกาลยังเดินไม่ได้ยังยืนไม่ได้คลานไปแล้ววันหนึ่งต้องยืนขึ้นให้ได้ยืนแล้วต้องเดินให้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์คอยประคับประคองอีกต่อไปนะต้องช่วยตัวเองให้ได้วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้เกินเวลาไป3 นาที